วัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าอัลตร้าโทรินไฟกันครับทุกท่านเข้าสู่ I am a runner channel ครับผม I am a runner มารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเจ้าอัลตร้าโทรินอะไรวะโทริน5นะครับผมโทรินไฟท์นะครับผมก็เดี๋ยวขอลองวิ่งดูก่อนว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรอะไรยังไงแล้วจะมาบอกทุกคนให้รับทราบกันนะครับว่าคู่นี้น่าซื้อไหมสำหรับรองเท้าที่เป็นสายซัพพอร์ตสำหรับคนที่น้ำหนักเยอะรองรับซัพพอร์ตเท้าได้ดีลองดูกันครับ Ooh, I can't breathe like this No Ooh, suffocating me slow I'm sick and I need your love But I can't get enough of ya I am a runner channel ครับผมวันนี้ผมมีคิวนี่ครับผมเราจะมารีวิวรองเท้าวิ่ง Ultra Torin Fight กันนะครับผมแน่นอนว่าเขาได้รับขนานนามว่าเขาคือ King of Marathon เจ้า Torin Fight คู่นี้ครับเป็นรองเท้าเหมาะสำหรับสายซัพพอร์ตนะครับผมสายซัพพอร์ตเหมาะสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะคนอ้วนมันจะทำให้รองรับแรงกระแทกมันซัพพอร์ตแรงกระแทกจากพื้นมาเท้ามาเข่าเราได้ดีเลยทีเดียวสำหรับเจ้าอัลตร้าโทรินไฟท์ตัวนี้นะครับก็ต้องเรียนให้ทราบไว้ก่อนครับผมวันนี้ก็คือว่าอัลตร้าโทรินไฟท์คู่นี้ผมไปเช่ามาเช่าจากร้านรันเนอร์คาร์ดนะครับผมคู่ละ120บาทเท่านั้นเองก็อยากจะรู้ first feeling สำหรับใครท่านใดที่สั่งออนไลน์นะครับผมแล้วก็เอ้ยมันจะเหมาะกับเท้าเราหรือเปล่าซีโร่ดรอปมันจะเหมาะกับเท้าเราหรือเปล่าหรือยังไงก็ตามก็จริงๆแล้วทางร้านรันเนอร์คาร์ดเขามีแบบส่งไปรษณีย์ให้ไปลองได้ด้วยก็น่าสนใจดีนะครับผมก็สำหรับบริการนี้เดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะครับว่าโทรินไฟท์เปลี่ยนไปยังไงบ้างสำหรับปี2021สำหรับเจ้าโทรินไฟท์นะครับผมในปี2021เนี่ยครับผมเขาบอกว่าเขาว่ากันว่านะครับผมเขาปรับมิดโซให้นุ่มสบายเท้ามากขึ้นนะครับผมแล้วก็เบาขึ้นจากรุ่นเดิมซึ่งผมเคยจับโทริน4ก็ 4.5 ใช่ไหมก็ไม่ค่อยรู้สึกนะแต่ก็เขาว่ากันว่าเบาขึ้นจากรุ่นเดิมจริงๆนะครับผมด้วยกันที่ใช้โฟมของอัลตร้าที่เรียกว่า Eco Max ใช่ไหม Eco Max นะครับผมมันก็ถือเป็นรองเท้าวิ่งที่เป็นสายซัพพอร์ตที่ใส่ไปวิ่งมาราธอนได้อย่างสบายเท้าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักจริงๆแล้วถ้าดูกันที่น้ำหนักจริงมันก็เบาขึ้นจริงๆแล้วนะครับผมน้ำหนักของโทรินไฟท์ที่9 US เนี่ยมัน257กรัมนะครับผมของหญิงก็8 US ก็210กรัมนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่มากับเจ้าโทรินไฟท์ตัวนี้ครับผมก็คือเทคโนโลยี NRS ครับ Natural Ride System นะครับผมมันก็คือ Zero Drop นั่นเองแหละนะครับผมตรงตัวมิดโซครับมิดโซและเอาโซตัวนี้มันจะมีลักษณะที่โค้งสอดคล้องกับรูปแบบของกระดูกใต้ฝ่าเท้าเรานะครับผมนะแล้วก็โทบ็อกที่อัลต้าเรียกว่า Foot Shape เนี่ยมันมีรูปทรงที่เป็นธรรมชาติของเท้ามนุษย์ไม่แคบแล้วก็ไม่บีบหน้าเท้าจนเกินไปนะครับส่วนตัวโฟมของมิดโซเขาเรียกว่า Eco Max หรือว่า EGO Max ผมไม่แน่ใจนะครับผมมันก็เป็นพื้นโฟมที่ใหม่ที่สุดของ Ultra นะครับผมก็ให้ความนุ่มและความเบานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู First Feeling ส่วนตัวของผมก่อนแล้วกันนะรองเท้าคู่นี้ผมระยะทาง10กิโลครับผมนะวันเดียวแหละนะครับผมเทสแค่วันเดียว10กิโลนะครับผมก็อยากจะให้ดูถึงเอาโซก่อนละกันตามสไตล์ของผมเองนะเอาโซตัวนี้เอาโซตัวนี้
แน่นอนว่าจากที่ผมเช่ามาเนี่ยคือจริงๆแล้วต้องบอกนะว่าคือเช่ารองเท้ามาคนอื่นเขาก็วิ่งมาแล้วแหละนะครับผมก็คือเอาโซของอัลตร้าเนี่ยมันก็แข็งนิดนึงต้องบอกว่าแข็งนิดนึงนะครับผมนะก็แน่นอนว่าคงทนอยู่พอสมควรสำหรับพวกตระกูลโทริมพวกนี้นะครับผมเคยใส่อัลตร้าเอสคาเลนเต้ก็มันเป็นรองเท้าสายสปีดนะครับผมมันก็อัลโซมันต้องบอกว่าต้องเรียนตามตรงมันก็ไม่ทนสักเท่าไหร่นักแต่สำหรับโทริมนี้ผมว่าวัสดุอัลโซตรงนี้ผมว่าทนในระดับหนึ่งเลยแหละใช้ได้เลยนะครับผมสามารถใส่เป็นรองเท้าที่เป็นแบบว่าเดลี่เทรนนิ่งรองเท้าวิ่งซ้อมได้โคตรสบายบอกเลยถัดมาเป็นในส่วนของมิดโซนะครับผมที่เขาเปลี่ยนมาใช้โฟม EGO Max หรือ Eco Max นั่นแหละนะครับผมรู้สึกว่า First Feeling เลยตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันให้ความเฟิร์มให้ความแน่นแล้วก็เหยียบเข้าไปปุ๊บไม่ได้นุ่มมากมายนะแต่ก็ไม่ได้แข็งกระด้างอะไรมากมายเหมือนกันคือถ้าคุณเป็นนักวิ่งก็ถ้าคำว่าเฟิร์มกับคำว่าแน่นก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนเพราะว่าสำหรับคนมีน้ำหนักเยอะเนี่ยพอเหยียบลงไปเนี่ยแรงที่เราเหยียบลงไปพื้นสะท้อนแรงกลับมาเนี่ยเจ้ามิดโซตัวนี้มันจะดูดซับแรงตรงนั้นได้ดีมากทำให้เราไม่เจ็บเข่าไม่เจ็บอะไรเลยไม่เจ็บเท้านะครับผมนะก็วิ่งสบายผมว่าโทเรนคู่นี้วิ่งสบายอยู่พอสมควรเลยแหละถัดมาเป็นอินโซครับอินโซสามารถถอดได้นะอินโซบางนะอินโซบางเฉียบเลยอ่ะเนี่ยครับนะอินโซบางเฉียบเลยคือจะบอกว่าบางเฉียบก็ไม่ได้หรอกก็บางกว่ารุ่นอื่นๆแล้วกันเออนะครับผมนะก็ปกติไม่ได้นุ่มกว่าเจ้าอื่นหรืออย่างไรนะครับผมนะก็เป็นบางๆนี่แหละมาดูในส่วนของ upper นะครับผม upper เป็นผ้าที่เป็น engineer mesh ครับ2ชั้นนะ2ชั้นก็ถามว่าระบายอากาศได้ดีไหมผมว่าก็ต้องบอกว่าประมาณนึงแล้วกันแต่สิ่งที่ทำให้คนที่ใส่รองเท้าคู่นี้วิ่งมาราธอนไปได้สบายมากๆก็คือว่าผมว่าเจ้าบุนวมตรงเนี้ยบุนวมของรองเท้าตัวเนี้ยครับผมว่าพอเราสวมเข้าไปปุ๊บอ่ะมันสบายข้อเท้ามากฮีลเคาน์เตอร์ล็อกส้นเท้าได้ดีนะครับผมได้ดีเลยทีเดียวแหละนะครับถ้าจะพลาดเนี่ยถ้าจะไม่ชอบเนี่ยผมไม่ชอบตรงนี้แหละไม่ชอบลิ้นรองเท้าครับผมถ้าใครไม่ใส่ถุงเท้าแบบว่าแบบถ้าใครใส่ถุงเท้าแบบต่ำๆนะครับตรงเนี้ยทิ่มข้อเท้าและเจ็บด้วยเพราะฉะนั้นต้องใส่ถุงเท้าหนาๆแล้วก็ต้องสูงๆด้วยนะครับดีไซน์เชือกก็ทำสวยดีชอบแล้วก็รัดได้โอเคมากๆเลยนะครับมาถึงเรื่องโทบ็อกครับผมก็ความกว้างของเท้านะเท้าผม 10.5 นะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าปกติแล้วรองเท้าอัลตร้าเนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นเรื่องความกว้างของช่วงเท้าใช่ไหมแต่คือก็ต้องบอกว่าคู่นี้มันก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็เป็นผ้าที่เคลื่อนไหวตามความกว้างของเท้าได้แหละแต่ต้องบอกว่าแต่ก่อนนะคือจริงๆแล้วผมใส่ไซส์44ของสนิเกอร์รองเท้าทั่วไปแต่ว่าผมสั่ง 10.5 US มาก็คือ 44.5 ไม่เวิร์กว่ะไม่เวิร์กจริงๆแล้วถ้าทุกคนจะอยากจะลองรองเท้าคู่นี้อยากให้เผื่อไซส์ไปที่+1เลยนะครับผมบวก1ไซส์ไปเลยผมใส่เบอร์10 US ใช่ไหมแต่ว่าสั่ง10.5 มาคือใส่ได้นะแต่ใส่ได้เต็มเท้าคือเท้าปลายเท้าผมชิดหน้ารองเท้าพอดีคือวิ่งแทบไม่ได้เลยนะครับผมแต่ก็พอวิ่งได้นะครับผมพอวิ่งได้10โลนั่นแหละนะครับผมก็เจ็บนะครับเพราะว่าสั่งมาไซส์เล็กเกินไปจริงๆต้อง+1ไซส์ย้ำเลยนะครับผมนะน่าจะต้องเป็น45แหละสำหรับตัวผมเองนะสรุปจับใจความได้เลยครับว่ารองเท้าคู่นี้เป็น King of Marathon จริงๆวิ่งสบายต้องบอกว่าวิ่งสบายจริงๆสำหรับมาราธอนตัวนี้นะครับผมมันผมชอบตรงบุตรงนี้แหละมันสามารถยืนระยะไปได้ยาวถึงมาราธอนได้เลยแน่นอนนะครับผมแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าที่ต้องปรับหน่อยก็คือว่าคุณต้องใส่ถุงเท้าหนาๆสูงๆเพราะว่ามันจะ
ทิ่มข้อเท้านะครับผมมันจะทิ่มข้อเท้าแล้วมันจะเจ็บมากเลยด้วยนะครับผมก็ได้แค่10โลนั่นแหละนะครับผมนะโอเคน่าจะมีรีวิวกันแค่นี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ I Am Runner กันด้วยนะครับผมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ